นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศที่สวนของคุณพ่อของคุณวันดีผู้เล่าเรื่องเนี้ยอยู่ติดกับที่ของยายปราณีที่สวนยายปราณีนั้นมีทั้งมะม่วงมะพร้าวขนุนแต่ละต้นน่ะออกลูกมาดกทั้งนั้นทุกฤดูเก็บเกี่ยวยายปราณีจะได้กำไรมากกว่าสวนอื่นเพราะว่าผลไม้จากสวนแก่สวยแล้วก็น่ากินทุกลูกผิดกับสวนอื่นในละแวกนั้นคุณวันดีเองยังชอบผลไม้จากสวนยายปราณีเลยบ้านอยู่ติดกันก็เลยทำให้ครอบครัวสนิทสนมกันพอสมควรที่บ้านยายปราณีมีแกอาศัยอยู่คนเดียวสามีตายไปหลายปีแล้วส่วนพวกลูกๆก็แยกย้ายไปทำงานที่อื่นกันหมดนานทีปีหนถึงจะมาเยี่ยมแกสักครั้งนึงคิดดูแล้วก็รู้สึกสงสารยายปราณีอยู่เหมือนกันหากว่าแต่ติดตรงนิสัยส่วนตัวของแกเป็นคนขี้โมโหปากร้ายแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือยายปราณีเนี่ยเป็นคนใจแคบเจ้าคิดเจ้าแค้นคนอื่นอย่างร้ายกาจอุปนิสัยผิดกับชื่อคนละเรื่องเลยทีเดียวกิจวัตรประจำวันของแกนั้นวันก็จะหมดไปกับการดูแลพืชผลในสวนของแกต้องทำงานหนักก็เพราะว่าพวกลูกไม่มีใครส่งเสียเงินทองให้สักคนตอนนั้นอายุยายปราณีก็จวนจะ70แล้วแต่ยังคงแข็งแรงเพราะว่าเป็นคนดูแลสุขภาพทุกวันแม่ของคุณวันดีนี่จะทำกับข้าวแล้วก็แบ่งให้แกนอกจากคำขอบคุณแล้วที่บ้านคุณวันดีไม่เคยได้อะไรตอบแทนจากยายปราณีเลยแม้มะม่วงสักลูกแกก็ไม่เคยให้แต่ว่าแม่กับพ่อของคุณวันดีก็ไม่เคยบ่นกลับพูดว่าสงสารเห็นใจแกอีกคงจะเป็นเพราะว่ายายปราณีเป็นเพื่อนบ้านเรามาหลายสิบปีตั้งแต่สมัยปู่กับย่ากิตติศัพท์ความหวงความโหดของยายปราณีเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีของคนในละแวกนั้นแม้ว่าจะรู้กันทุกบ้านแต่ก็ยังมีพวกเด็กวัยรุ่นอยากจะลองดีกับแกโดยการแอบขโมยผลไม้อยู่บ่อยครั้งแล้วถูกยายปราณีจับได้แกก็ด่าให้บ้างให้เอาเงินที่บ้านมาจ่ายบ้างหนักที่สุดก็จับส่งตำรวจแต่พวกหัวขโมยก็ไม่เคยลดราวาศอกให้ยายปราณีเลยไอ้เรื่องหัวขโมยที่สวนยายปราณีมีปัญหากันมานานพวกชาวบ้านเองต่างก็ระอาใจกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถจัดการให้หมดไปได้เพราะว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เห็นใจยายปราณีก็เข้าข้างแกเห็นใจคนทำสวนอีกกลุ่มก็เป็นพวกพ่อแม่และญาติของพวกหัวขโมยที่ไม่ค่อยทำมาหากินเอาแต่ย่องเข้าไปขโมยของเขาพอโดนจับได้ก็ไม่รู้สึกผิดกลับโทษคนอื่นว่าไม่มีน้ำใจกับอีผลไม้ไม่กี่ลูกว่าอย่างนั้นคิดแล้วก็น่าปวดหัวถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับครอบครัวไหนแต่แล้วยายปราณีก็หาวิธีจัดการจับขโมยด้วยวิธีที่ไม่มีใครนึกถึงแกเอาเศษแก้วที่แตกนี่มาวางรอบทางเข้าออกสวนของแกพอหัวขโมยเข้ามาก็จะเหยียบกันจนได้แผลเวอะหวะกลับไปบางรายก็เป็นบาดทะยักติดเชื้อเกือบเสียชีวิตกันไปเลยก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครสามารถเอาผิดยายปราณีได้ครอบครัวไหนที่ลูกไปขโมยผลไม้ที่สวนยายปราณีแล้วโดนแบบนี้ต่างก็โกรธแค้นยายปราณีจะแจ้งความเอาเรื่องก็ทำไม่ได้เพราะว่าลูกตัวเองผิดแล้วก็อาจจะโดนข้อหาลักทรัพย์เข้าอีกด้วยครั้งหนึ่งคุณวันดีผู้เล่าเรื่องนี้ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับแม่ที่ร้านป้าสำลีที่ร้านป้าสำลีนี่ขายอาหารแล้วก็ของใช้ต่างๆเป็นร้านค้าแห่งเดียวในซอยก็ทำให้วันจะมีคนมาใช้บริการกันเยอะไอ้ตาลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องป้าสำลีนี่เองที่เป็นหัวโจกนำพวกเพื่อนไปแอบขโมยผลไม้ในสวนยายปราณีจนกระทั่งเหยียบกับดักที่แกวางไว้จนเท้าเป็นแผลติดเชื้อต้องตัดขาทิ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่เคยโทษลูกแต่กลับโทษยายปราณีว่ามีใจคอโหดเยี่ยมส่วนตัวเองไม่เคยมองเห็นความผิดที่ก่อไว้ตัวป้าสำลีเองนั่นแหละเป็นตัวการอีกคนหนึ่งที่ใช้ให้ลูกไปขโมยผลไม้ในสวนยายปราณีแล้วก็นำมาขายพอเกิดเรื่องกับตัวก็โมโหด่าทอยายปราณีต่างๆนานาคนแก่อะไรก็ไม่รู้ใจยักษ์ใจมารผลไม้แค่ไม่กี่ลูกก็หวงพวกเด็กๆมันจะขอกินนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้มีหน้าละพวกลูกหลานไม่เคยกลับมาดูแลมันเป็นอย่างนี้ล่ะพวกเราจำไว้นะอย่าไปคบหาสมาคมกับไอ้ไอ้คนนี้ป้าสำลีแกก็พูดด้วยเสียงแข็งกร้าวด่าทอไอ้บ้าเนี่ยฉันว่าสักวันมันต้องตายไม่ดีใจคอโหดเยี่ยมผิดมนุษย์อย่างนี้ถ้าไม่เห็นแกกฎหมายนะฉันจะลากปืนพ่อไอ้ตาลไปยิงหัวมันทิ้งแล้วไม่น่าจะปล่อยให้อยู่หนักแผ่นดินจริง
แล้วน้ำมนต์เองอยู่ใกล้ๆบ้านมันเคยได้อะไรขอมันกินบ้างหรือเปล่าล่ะป้าสำลีก็หันมาถามแม่คุณวันดีที่ชื่อวิมลทุกคนก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หันมองหน้ากันแม่ไม่ตอบได้แต่ยิ้มป้าสำลีก็กลับไปตีความเองทั้งหมดคุณวันดีกับแม่นั่งฟังก็ร้อนใจเพราะแต่ละคำย้อนหยาบคายทั้งด่าว่าสาปแช่งยายประณียังก็จะให้ตายวันตายพรุ่งพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็บอกว่าสงสารยายประณีที่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกรุกรานเสียหายแต่พอป้องกันตัวเองก็ต้องถูกชาวบ้านด่าอีกพ่อกับแม่ก็สอนคุณวันดีให้ดูยายประณีเป็นตัวอย่างอะไรที่มันมากเกินไปนะไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันน้อยเกินไปก็มีแต่เสียหายยายประณีเองก็หวงจนเกินไปส่วนคนที่อยากได้ก็ไม่เคยคำนึงถึงความเสียหายของคนอื่นและผลที่ทั้งสองฝ่ายได้รับก็มีแต่ความสูญเสียเท่านั้นเองหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งในสวนยายประณีนานเป็นเดือนจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังหลับสนิทก็ต้องตกใจตื่นกับเสียงร้องโหยหวนเสียงร้องของใครคนหนึ่งที่ดังในยามวิกาลอย่างนั้นคุณวันดีก็ตกใจตื่นลุกขึ้นนั่งกลัวอยู่บนเตียงแต่พอตั้งสติได้ก็รีบออกไปนอกห้องตั้งใจจะไปหาพ่อกับแม่แต่พอออกมาจากห้องแล้วก็เห็นไฟในบ้านเปิดสว่างสวยเกิดอะไรขึ้นนะแม่ตะกี้เสียงใครอ่ะไม่แน่ใจนะลูกแต่คิดว่าน่าจะเป็นเสียงยายประณีลูกรออยู่ในบ้านก่อนเดี๋ยวพ่อกับแม่จะออกไปดูมันเกิดอะไรขึ้นแม่พูดจบก็หันไปทางพ่อที่กำลังตรวจสอบไฟฉายก่อนจะเอาใส่หัวส่วนคุณวันดีเห็นท่าไม่ดีก็เลยขอตามไปด้วยสวนของบ้านแกกับสวนของยายประณีนั้นติดกันไม่มีรั้วอะไรกั้นเพราะว่ายายประณีไว้เนื้อเชื่อใจคนบ้านนี้ทำให้เดินเข้ามาในสวนของแกได้อย่างสะดวกเสียงแมลงกลางคืนมันร้องกันระงมเลยคืนนั้นเดินมืดด้วยพอเดินมาได้หน่อยก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางของใครบางคนตั้งจำก็ได้แม่นว่าเป็นเสียงของยายประณีนั่นเองพ่อก็เร่งเท้าเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ลืมที่จะระมัดระวังตัวเพราะรู้ว่าสวนยายประณีต้องมีกับดักจับหัวขโมยอยู่แน่ๆเดินตามเสียงไปถึงด้านข้างสวนก็เห็นร่างของแกนอนหมอบอยู่กับพื้นขาข้างหนึ่งจมอยู่ในน้ำอีกข้างพาดอยู่บนพื้นแกส่งเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดพอหันมาเห็นแกก็ขอความช่วยเหลือพ่อกับแม่ก็วิ่งเข้าไปพยุงตัวแกลุกขึ้นแม่ดึงขาที่จมอยู่ในน้ำของแกขึ้นมาแกร้องเสียงหลงเพราะความเจ็บแม้แต่ตัวคุณบันดีเองพอเห็นเท้าของแกก็ต้องเบือนหน้าหนีเท้าของแกเป็นแผลเวอะวะไม่ต่างจากแผลของไอ้ตาลลูกชายป้าสำลีก็พายายประณีส่งโรงพยาบาลแผลแกเปิดกว้างมากแล้วก็ยังมีเลือดไหลตลอดไม่ยอมหยุดทุกคนก็นั่งคอยอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเพื่อรอฟังอาการผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงหมอถึงออกมารายงานอาการของแกหมอบอกว่าแผลของยายประณีเป็นแผลชะกันรอยแก้วที่บาดนั้นลึกมากแล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ำนานหลายนาทีถ้าหากแผลติดเชื้อจะยิ่งลำบากเพราะว่าแก่มากแล้วช่วงนี้ต้องให้พักที่โรงพยาบาลไปก่อนเพื่อดูอาการคือนั่นแม่ก็นอนเฝ้าเพียงคนเดียวส่วนคุณวันดีกับพ่อก็กลับบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้สองคนก็มีงานที่จะต้องทำตลอดทางกลับบ้านคุณวันดีก็นึกถึงแต่เรื่องของยายประณีนี่อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมที่แกทำแผลของแกมีสภาพไม่ต่างกับแผลของไอ้ตาลลูกป้าสำลีเลยตอนแรกก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ยายประณีต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่เรื่องของเวรกรรมนั้นเราไม่สามารถตัดสินได้คนที่ทําต่างหากที่เป็นต้นเหตุรุ่งเช้าคุณวันดีออกไปโรงเรียนพร้อมพ่อระหว่างที่เดินผ่านหน้าร้านป้าสำลีก็ได้เห็นคนอยู่แน่นร้านเหมือนปกติทุกวันแต่ที่ต่างไปจากวันอื่นก็ตรงที่มีผู้คนพูดคุยกันถึงเรื่องของยายประณีไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะรู้ข่าวอุบัติเหตุของแกเพราะว่าในเมื่อบ้านคุณวันดีเนี่ยเป็นเพียงบ้านเดียวที่เป็นคนนำยายประณีไปส่งโรงพยาบาลเวลานั้นไม่เห็นมีบ้านไหนออกมาดูเลยอีกทั้งพ่อและแม่รวมทั้งคุณวันดีก็ยังไม่ได้เอาเรื่องยายประณีไปเล่าให้ใครฟังแต่กลับมีชาวบ้านหลายต่อหลายคนที่รู้เรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะป้าสำลีที่คุยขมงโฉงเฉงแถมหัวเราะอย่างสะใจคุณวันดีกับพ่อมองหน้ากันก็รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเป็นฝีมือใครตอนเย็นหลังเลิกเรียนคุณวันดีไปหาแม่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอพ่อที่นั่นเพื่อจะกลับบ้านพร้อมกันวันนี้อาการยายประณีหนักมากแม่เล่าว่าตอนเช้าแกตื่นขึ้นมาพอมีสติดีก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังพอตกบ่ายอาการก็ไม่ค่อยดีตัวร้อนมีไข้ขึ้นสูงจนหมอและพยาบาลต้องวิ่งวุ่นดูอาการของแกหลายครั้งแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่า
ขณะที่ยายประณีกำลังหลับเพราะได้ยินเสียงหมาเห่าดังแค่ตื่นขึ้นมาเพราะรู้ว่าต้องเป็นหัวขโมยแอบย่องเข้ามาในสวนตอนนั้นหลังจากเกิดเรื่องขอให้ตาลแล้วแกเอาเศษแก้วออกจากสวนไปทิ้งหมดแล้วเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วตั้งใจว่าจะเอาเงินค่ารักษาไปให้ป้าสำลีในวันรุ่งขึ้นแต่มาเกิดเรื่องเขาเสียก่อนยายประณีเองยังสงสัยว่าเศษแก้วพวกนั้นมาจากไหนเพราะแกเองก็มั่นใจว่าเอาไปทิ้งหมดแล้วก็เลยวิ่งตามขโมยไปโดยไม่ระวังจนกระทั่งเหยียบเข้าไปเต็มเท้าตอนเย็นพ่อไปถึงที่โรงพยาบาลก็เย็นมากแล้วพ่อบอกว่าเลิกงานแล้วก็กลับเข้าบ้านไปสำรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปปิดบ้านให้ยายประณีด้วยพ่อหยิบเศษแก้วต้นเหตุออกมาจากถุงกระดาษมันเป็นซากแก้วแตกที่มีรอยคมแหลมมีร่องรอยเลือดยายประณีติดอยู่แต่ที่ทุกคนเห็นแล้วต่างรู้สึกตกใจไม่น้อยไปกว่ากันก็คือลายของแก้วใบนี้ที่เห็นก็รู้ทันทีว่ามาจากร้านของป้าสำลีก็เพราะว่าร้านป้าสำลีเป็นร้านขายของขายอาหารครอบครัวคุณวันดีเป็นลูกค้าที่ชอบแวะไปกินอาหารที่ร้านนั้นและแก้วที่ใส่น้ำให้ลูกค้าของร้านนี้จะเป็นแก้วที่นำมาจากขวดของเครื่องดื่มเกลือแร่ยี่ห้อหนึ่งสามีของป้าสำลีแกเป็นคนขี้เหนียวแกจะเอาขวดเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ลูกค้ากินหมดแล้วเอามาตัดให้กลายเป็นแก้วที่สำคัญที่ก้นแก้วจะมีสีแดงป้ายไว้กันหายหลักฐานสำคัญที่พ่อเจอนั่นก็ทำให้ทุกคนลำบากใจมากไม่น่าเชื่อว่าคนที่บ้านป้าสำลีจะมีนิสัยใจคออำมหิตได้ขนาดนี้ยายปราณีนอนโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันก็ต้องเข้าทำการผ่าตัดเพราะว่าแผลติดเชื้ออาการสาหัสหมอต้องตัดเท้าแกทิ้งทำให้แกกลายเป็นคนพิการในวัยชราหลังจากกลับมาบ้านแม่ของคุณวันดีก็อาสาดูแลยายปราณีเพราะว่าบรรดาลูกหลานน้องแกไม่มีใครรับไปอยู่ด้วยสักคนสุดท้ายภาระต่างๆก็มาตกที่บ้านคุณวันดียายปราณีมีชีวิตด้วยความทุกข์ระทมใจอยู่เกือบปีก็จากไปอย่างสงบทั้งที่ไม่ได้ป่วยไข้อะไรการจากไปของแกสร้างความสงสัยให้ทั้งคุณวันดีแล้วก็พ่อแม่มากแม่บอกคุณวันดีว่ายายประณีหมดเวรแล้วก็เลยจากไปอย่างสงบแล้วแม่ก็ยังบอกให้คุณวันดีลบเรื่องอุบัติเหตุคืนนั้นไปพร้อมกับการจากไปของยายประณีเพราะว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนอกจากความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ความแค้นที่จะตกไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมา10 กว่าปีแล้วแต่ว่าเรื่องของครอบครัวป้าสำลีซึ่งมีอันเป็นไปต่างๆนานานี่ยังอยู่ในความทรงจำตลอดไอ้ตาลลูกชายต้องติดคุกข้อหาลักทรัพย์แล้วก็ยิงคนตายสามีของแกก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนขาขาดตัวแกเองก็ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงสามีพิการแล้วก็ต้องใช้เงินสู้คดีให้ลูกชายสิ่งที่เกิดขึ้นชี้ชัดให้เห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเวรตามกรรมจริงๆครับพี่ชายของคุณวิทยาเป็นคนเรียนเก่งเมื่อเรียนจบรับปริญญาสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการแล้วถูกส่งไปประจำอยู่ต่างจังหวัดทางอีสานสร้างผลงานไว้ดีมีราษฎรนิยมยกย่องความสามารถใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีก็เลื่อนจากข้าราชการระดับล่างเป็นปลัดอำเภอระหว่างทำหน้าที่อยู่ที่ทางภาคอีสานได้พบเนื้อคู่เป็นสาวงามระดับตำบลไม่นานต่อมาก็แต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุขปีแรกของชีวิตสมรสมีลูกชายน่ารักน่าชังเอาไว้อุ้มชูอายุได้2 ขวบก็ส่อแววฉลาดพูดเก่งเพื่อนบ้านก็รักใคร่เอ็นดูไปตามๆกันถึงปีที่3ภรรยาตั้งท้องลูกคนที่2ครบ9 เดือนคลอดออกมาเป็นผู้หญิงต้องฟูมฟักเลี้ยงดูทั้งลูกคนโตและคนเล็กที่ยังแบเบาะไม่มีเวลาได้ใกล้ชิดกับพี่ชายของคุณวิทยาเหมือนเมื่อก่อนบางครั้งสามีก็ต้องมีภารกิจต้องไปทำงานในหมู่บ้านชนบทห่างไกลคราวละ 3-4 วันระหว่างนั้นก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีลือกันให้แซดว่าปลัดอำเภอไปติดผู้หญิงฝ่ายหญิงก็มีใจให้สงสัยไม่นานก็คงจะทิ้งคนเก่าไปอยู่กับคนใหม่ข่าวลืออันชั่วร้ายนี้ทำเอาพี่สะใภ้ของคุณวิทยานี่กระดกรุ่มถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับจะคอยตามสามีก็ติดขัดตรงที่ลูกๆยังเล็กนักใครอื่นที่ไหนจะดูแลลูกได้เท่าแม่กำลังอึดอัดกรัดกลุ้มเหมือนไฟผลาญเผอิญแม่ของพี่สะใภ้ที่อยู่คนละจังหวัดแวะมาเยี่ยมครั้นปรับทุกข์กันจนรู้และเข้าใจ
แม่ก็เลยรับอาสาดูแลเด็กๆให้พี่สะใภ้หายห่วงหมดกังวลสามารถตามไปดูความประพฤติของสามีได้ทุกเมื่อบ้านที่พี่ชายคุณวิทยาปลูกเป็นเรือนหออยู่ย่านชานเมืองบนที่ดิน3ไร่เศษภายในบริเวณบ้านก็ร่มรื่นดีเนื่องจากเคยเป็นสวนผลไม้มีทั้งไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและไม้ล้มลุกให้ผลเร็วเช่นมะม่วงมะขามชมพู่มะละกอกล้วยข้อบกพร่องก็มีอยู่มากเหมือนกันกล่าวคือตัวบ้านที่เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้พี่ชายเนี่ยไปซื้อไม้เก่ามาทำเป็นตัวบ้านชั้นบนแล้วก็ก่อชั้นล่างนี่ก่ออิฐถือปูนชั้นล่างไม่มีปัญหาตัวปัญหาเนี่ยไปอยู่ที่ชั้นบนเพราะว่าป่าแถวนั้นเป็นแหล่งใหญ่ของปลวกถึงตอนฟ้าหลังฝนนี่ปลวกจะมาในร่างแมงเม่าบินขึ้นบ้านที่ตายเพราะเล่นไฟก็ตายไปที่ทิ้งปีกกลายเป็นปลวกจะขยายพันธุ์เป็นฝูงจนปลวกเต็มบ้านไปหมดฉีดด้วยดีดีทีก็เกรงจะทำลายปอดของเด็กๆแต่ถ้าขืนนิ่งดูดายบ้านก็จะถูกปลวกกัดกินจนพังแม่ยายของพี่ชายเนี่ยชื่อยายเพ็ญมีวิธีกำจัดปลวกแปลกๆเจอปลวกขึ้นฝากระดานแผ่นไหนก็รื้อออกทีละแผ่นเอาไปเคาะปลวกทิ้งบนกองเศษกิ่งใบไม้แห้งที่ลานหน้าบ้านจุดไฟเผาพรึบเดียวปลวกกี่แสนตัวก็สิ้นซากส่วนไม้ฝากระดานก็เอาไปตอกตะปูเข้าที่เดิมปลวกขึ้นบ้านตรงไหนก็ทำแบบเดิมทำได้เองคนเดียวเนื่องจากยายเพ็ญเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงผิดกับคนแก่โดยทั่วไปแต่ว่าปัญหาใช่จะมีแต่ปลวกเพราะว่าย่านบ้านชานเมืองเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมเป็นป่าละเมาะฤดูแล้งก็ยังพอทำนาตกถึงฤดูฝนก็มีปัญหาเรื่องสัตว์มีพิษตามมากับสายฝนตัวบ้านมักจะเป็นที่หลบฝนของสัตว์มีพิษเช่นตะขาบแมงป่องงูเห่ารวมทั้งสัตว์ไม่มีพิษเช่นมดแมลงสาบแล้วก็หนูผีเวลาเจอแมลงสาบกำจัดง่ายแต่ยายเพ็ญก็จะทำให้เป็นเรื่องยากอุตส่าห์จับมันยัดใส่ขวดขวดหนึ่งหลายสิบตัวเพื่อเอาขวดไปย่างบนเตาไฟแมลงสาบก็วิ่งพลานหนีความร้อนอยู่ในขวดกว่ามันจะขาดใจตายนี่ทรมานสิ้นดีเวลามีใครถามว่าทำไมต้องทรมานมันถึงขนาดนั้นยายเพ็ญก็อ้างมันเคยแทะนิ้วเท้าหลานๆของฉันถ้าไม่สั่งสอนให้มันเข็ดหลาบจะใช้ได้เหรอส่วนหนูผีนี่มีความรวดเร็วในการวิ่งแกจะใช้กรงดักหนูมาคอยดักทีนึงหลายกรงจับหนูผีได้วันละ10กว่าตัวหนูผีก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับแมลงสาบนั่นก็คือเอากรงขังหนูย่างบนเตาไฟหนูจะวิ่งหนีความร้อนไปหาซีกที่มันยังร้อนน้อยอยู่แกก็ค่อยๆพลิกกรงย่างไฟให้ร้อนทั่วถึงกันหนูผีตัวใหญ่กว่าแมลงสาบก็เลยตายยากกว่าก่อนสิ้นใจมันทุกข์ทรมานไม่ผิดอะไรก็ตกนรกทั้งเป็นและสำหรับมดที่แห่เข้าบ้านคราวละเป็นแสนๆยายเพ็ญจะใช้ไม้กวาดขวาดมดใส่ปี๊บสังกะสีเอาไปเผากลางแจ้งไฟลุกพรึบเดียวมดกี่แสนก็วอดเป็นขี้เถ้าหมดพฤติกรรมของยายเพ็ญไม่ใช่ได้ยินใครมาเล่าให้ฟังคุณวิทยาบอกว่าเห็นกับตาตัวเองตอนปิดเทอมแวะไปเที่ยวบ้านพี่ชายพอจะประเมินได้ว่าแกมีความสุขกับการฆ่าด้วยวิธีเผาทั้งเป็นวิธีอื่นมันก็ถือเป็นบาปเหมือนกันแต่ว่าทรมานสัตว์น้อยกว่าแกไม่เอาไอ้ที่แสนโหดสุดๆก็ตอนที่แกจับงูได้ทั้งที่งูตัวนั้นเป็นงูพิษเลื้อยว่องไวมากแกสามารถใช้ไม้กวาดด้ามยาวเคี่ยวมันเข้าไปในจนมุมในถังผงแล้วก็เอาฝาปิดไว้ที่ลานดินหน้าบ้านนี่มีหลุมลึก1เมตรกว้างยาวอย่างละเม็ดหลายหลุมเห็นทีแรกตอนที่เพิ่งมาถึงไม่รู้หรอกว่าเป็นหลุมอะไรใครเป็นคนขุดดินจนเป็นหลุมอย่างนั้นเพิ่งจะมารู้ก็ตอนยายเพ็ญเอางูในถังไปเทลงหลุมในหลุมก็จุดไฟลุกโชนรออยู่งูตัวนั้นโดนความร้อนก็เหมือนเพลิงนรกเผาความกลัวตายทำให้มันเลื้อยปราดสุดแรงเกิดจนสามารถโผล่พรวดขึ้นมาถึงปากหลุมได้อย่างเหลือเชื่อแต่มันก็ต้องโดนไม้กวาดด้ามยาวเขี่ยลงกองไฟไปตามเดิมมันบิดตัวเร่าๆอีกไม่กี่ครั้งก็นิ่งเงียบกลายเป็นงูย่างคุณวิทยาได้แต่ยืนมองตาปริบๆไอ้ครั้นจะออกปากห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นงูพิษมันก็เป็นสัตว์อันตรายอีกทั้งถึงคราวชะตาขาดก็เลยมีเหตุให้ต้องมาเจอยายเพ็ญซึ่งเก่งกล้าเกินหญิงแก่ทั่วไปอายุร่วม70แล้วยังเปรียวยังกระสาวๆความห้าวหาญก็เกินมนุษย์ไม่นึกกลัวแม้กระทั่งงูมีหนำซ้ำยังเอางูที่ย่างสุกใหม่ๆไปกินซะอีก
กล่าวโดยสรุปยายเพ็ญฆ่าสัตว์ทุกชนิดด้วยการใช้ไฟเผานับเฉพาะที่เห็นตอนที่คุณวิทยาเปิดเทอมเดินทางไปเยี่ยมพี่ชายแม่ยายของเขาฆ่าสัตว์ไปแล้วอย่างน้อยหลายแสนตัวเฉพาะมดนี่เป็นแสนแสนสัตว์อื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นไปได้ว่าธรรมชาติของผู้คนทางภาคพื้นอีสานซึ่งสมัยนั้นแห้งแล้งกันดารการฆ่าสัตว์ทุกชนิดกินเป็นอาหารถือเป็นเรื่องปกติครั้นฆ่าจนคุ้นชินกับการฆ่าเวลาพบเจอสัตว์อะไรมารบกวนชีวิตความเป็นอยู่ถึงได้ฆ่าได้อย่างโหดเหี้ยมลืมสนิทว่าสัตว์มันก็มีชีวิตเหมือนเราคาดว่าที่แกอยู่รอดปลอดภัยมาได้จนกระทั่งถึงวัยไม้ใกล้ฝั่งคงจะเป็นด้วยธรรมเนียมประเพณีชาวอีสานนิยมเข้าวัดทำบุญถือศีลฟังธรรมเป็นประจำอำนาจบุญก็เลยมีพลังแรงเหนืออำนาจบาปเป็นเหตุให้เวรกรรมตามไม่รู้จักทันอย่างที่พระท่านสอนสั่งว่าบุญกับบาปเปรียบได้กับรถสองคันคันหนึ่งบรรทุกแก้วแหวนเงินทองอีกคันหนึ่งบรรทุกมือเปื้อนรับจ้างคันที่บรรทุกเงินทองเติมน้ำมันก็ออกเทนสูงเปี่ยมถังอยู่เสมอสามารถวิ่งนำหน้ารถบรรทุกมือปืนที่เติมน้ำมันเกรดธรรมดาแต่วันใดวันหนึ่งรถบรรทุกเงินทองนี่หลงลืมเผลอไผลไปเติมน้ำมันเกรดธรรมดาส่วนรถมือปืนคือบาปนี่หันไปเติมน้ำมันออกเทนสูงมันก็จะวิ่งแซงรถบรรทุกเงินทองทันทีใครที่เป็นคนขับรถบรรทุกแก้วแหวนเงินทองก็จะเสร็จพวกมือปืนไอ้ครั้นจะหันไปเติมน้ำมันออกเทนสูงก็สายซะแล้วเพราะโดนจับตัวไปทรมานเข็นฆ่าหมดโอกาสจะเติมน้ำมันออกเทนสูงได้อีกช่วงเวลาที่ยายเพ็ญอาสามาดูแลหลานๆแทนพี่สะใภ้คุณวิทยามาในฐานะแม่ยายของปลัดอำเภอชาวบ้านร้านตลาดยำเกรงเรียกแกคุณยายเดิมทีไม่เคยมีใครยกย่องขนาดนี้มาก่อนยายเพ็ญก็เลยเคลิบเคลิ้มกับเสียงสรรเสริญเยินยอสำคัญตัวเองว่าดีวิเศษเหนือชาวบ้านการบุญสุนทานจะเข้าร่วมเฉพาะในงานที่ลูกเขยเป็นประธานยกเลิกการฟังเทศวันพระวันโกนยุติการไปนอนค้างอ้างแรมที่วัดเพื่อถืออุโบสถศีลความดีงามประการเดียวที่เด่นชัดคือภูมิพักเลี้ยงดูหลานๆชนิดมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่ว่าขยันฆ่าสัตว์เป็นที่หนึ่งแอบหยิบเหล้าฝรั่งในตู้โชว์ของลูกเขยดื่มเป็นประจำเวลาลูกเขยถามว่าเหล้าหายไปไหนแกก็บอกไม่รู้ด้วยเหตุด้วยผลดังกล่าวรถบุญของแกก็เริ่มวิ่งช้าลงรถบาปเริ่มวิ่งฉิวปลิวลมอยู่มาวันหนึ่งพี่สะใภ้เคลียร์ปัญหาคาใจกับพี่ชายเรียบร้อยหลังจากติดตามคุมความประพฤติเป็นปีๆเชื่อสนิทแล้วว่าสามีรักครอบครัวอย่างลึกซึ้งข่าวลือที่ว่าไปติดผู้หญิงหมู่บ้านอื่นเป็นข่าวโคมลอยที่ผู้ประสงค์ร้ายกุขึ้นเองพี่สะใภ้ก็อยู่ติดบ้านเริ่มดูแลลูกๆด้วยตัวเองอีกครั้งยายเพ็ญหมดภารกิจก็กลับไปดูแลบ้านตัวเองซึ่งอยู่ไกลคนละจังหวัดไปคราวนี้ไปแล้วไปรับไม่ย้อนกลับมาอีกมีแต่ญาติพี่น้องของพี่สะใภ้หน้าตาตื่นมาส่งข่าวว่ายายเพ็ญทำไฟไหม้บ้านเนื่องจากสุมไฟเผามดจู่ๆมีลมแรงพัดฮือมาเป็นเหตุให้เศษกิ่งไม้ที่ติดไฟปลิวเข้าบ้านกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไฟก็ลุกท่วมหลังคายายเพ็ญเสียดายแก้แหวนเงินทองในตู้เซฟวิ่งเข้าบ้านจะไปลากตู้เซฟออกมาให้จงได้ก็เลยถูกไฟคลอกตายอย่างน่าอนาถเวรกรรมมีจริงหรือไม่มีก็คิดดูเอาเถอะครับ